ทีนี้นะครับสำหรับการดูแลผิวนะครับที่เราเนี่ยเกิดอาการแพ้เกิดขึ้นทั้ง3อย่างนี้นะครับน้องกุ๊กก็อยากแนะนำว่าฮัลโหลสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกล่าวมาโฮน้องโก้นะครับที่ Channel Hugo Berry อีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้จะมาคุยกับคุณผู้ชมในเรื่องของอาการผิวแพ้ง่ายนั่นเองครับเนื่องจากมีคุณผู้ชมหลายคนนะครับเข้าใจผิดมากๆว่าตัวเองเนี่ยเป็นผิวบอบบางบ้างหล่านะครับเป็นผิวแพ้ง่ายเป็นผิวระคายเคืองง่ายนะครับในคลิปนี้น้องโก้ก็เลยจะมาแชร์ฟังนะครับว่าอาการนะครับที่เราจะบ่งบอกได้ว่าเนี่ยคือผิวแพ้ง่ายเนี่ยนะครับมันมีอาการอะไรบ่งบอกเราได้บ้างนะครับน้องโก้จะมาแชร์ให้ฟังทั้งหมดในคลิปนี้เลยครับ wow. ถ้าใครอยากทราบนะครับน้องโก้ฝากกดติดตามกดsubscribe นะครับถ้าใครกดเรียบร้อยแล้วติดตามชมกันได้ในคลิปนี้เลยครับสำหรับสาเหตุนะครับของอาการผิวแพ้ง่ายเนี่ยนะครับจริงๆแล้วนะครับมันมีอยู่ด้วยกันหลากหลายสาเหตุหลากหลายปัจจัยมากๆนะครับแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับอย่างตัวน้องโก้เองเนี่ยมักจะเป็นคนที่แพ้ในเรื่องของอากาศแพ้ในเรื่องของฝุ่นนะครับมันก็จะมีสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการแพ้ขึ้นมานะครับสำหรับเจ้าตัวอาการแพ้เนี่ยนะครับน้องโก้ลิสต์ออกมาจากประสบการณ์ตัวน้องโก้เองนะครับว่ามันมีอยู่ด้วยกันนะครับประมาณ3อย่างนะครับที่บ่งบอกว่าเนี่ยคืออาการแพ้ที่เกิดขึ้นนะครับข้อแรกนะครับนั่นคือผิวของเรานะครับมันจะมีอาการแดงมีอาการแสบขึ้นมานะครับสังเกตว่าเวลาเรานะครับไปโดนฝุ่นนะครับหรือว่าไปโดนอะไรก็ตามที่เป็นปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้เกิดอาการแดงอาการแสบเนี่ยนะครับผิวของเรานะครับมันจะแสดงอาการนี้ขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับแสดงว่าเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้เราเนี่ยนะครับมีอาการแพ้เกิดขึ้นนั่นเองครับสำหรับอาการที่2นะครับนั่นคือผิวของเรานะครับจะเกิดอาการคันขึ้นมานะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับโดยตัวน้องโก้เองเนี่ยนะครับเท่าที่สังเกตตัวเองมาคือ2อาการแรกเนี่ยนะครับคืออาการแสบและอาการแดงแล้วก็อาการคันนะครับมันจะมาคู่กันนะครับอย่างน้องโก้เนี่ยเองนะครับเป็นคนที่แพ้ฝุ่นง่ายนะครับเวลาที่มันเกิดอาการแดงเกิดอาการแสบขึ้นมานะครับน้องโก้จะรู้เลยว่ามันจะเริ่มคันนะครับพอไปส่องกระจกเท่านั้นแหละอ๋อรู้แล้วว่ามันมีอาการแพ้เกิดขึ้นนั่นเองครับส่วนอาการที่3นะครับนั่นคือจะมีผดเล็กๆเกิดขึ้นนะครับเจ้าตัวผดเล็กๆเนี่ยนะครับคุณผู้ชมต้องลองสังเกตว่าถ้ามันเป็นผดนะครับที่มีความคล้ายกันหมายถึงว่ามีขนาดเท่าๆกันนะครับหรือมีอาการแดงที่มีแบบระดับสีนะครับมีความคล้ายกันมากๆเป็นกลุ่มๆก้อนๆเนี่ยนะครับน้องก็อยากจะบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยนะครับเป็นอาการบ่งบอกว่าเนี่ยคืออาการแพ้อีกอย่างนึงนั่นเองครับทีนี้นะครับสำหรับการดูแลผิวนะครับที่เราเนี่ยเกิดอาการแพ้เกิดขึ้นทั้ง3อย่างนี้นะครับน้องกุ๊กก็อยากแนะนำว่า ข้อแรกนะครับถ้าเรารู้แล้วว่ามันเกิดจากปัจจัยอะไรนะครับให้เราหยุดปัจจัยนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการกินการใช้สกินแคร์ต่างๆนะครับที่มันทำให้เกิดอาการแพ้เนี่ยให้เราหยุดซะนะครับเพราะว่าอาการแพ้ที่เกิดขึ้นนะครับมันทำให้ผิวเราเนี่ยเกิดอาการระคายเคืองนะครับการระคายเคืองกับผิวไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีนะครับข้อที่2นะครับให้เราหาครีมหรือมอยเจอไรเซอร์นะครับที่ช่วยในเรื่องของการลดอาการระคายเคืองอาการแพ้ง่ายของผิวเนี่ยนะครับมาทานะครับอย่างเช่นตัวที่น้องโก้มักจะแนะนำคุณแฟนเพจอยู่เสมอนะครับที่เข้ามาถามในเรื่องของอาการผิวแพ้ง่ายเนี่ยน้องโก้มักจะแนะนำนะครับเจ้าพวกเซตาฟิลนะครับหรือว่าจะเป็นเซราวีหรือว่าเป็นครีมหมีม่วงของเอสเซรานะครับก็ตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่น้องโก้แนะนำเสมอนะครับว่าใครที่มาปรึกษาในเรื่องของผิวแพ้ง่ายผิวมีอาการแดงเกิดขึ้นอาการคันเกิดขึ้นน้องโก้ก็จะแนะนำเจ้าพวกมอยเจอไรเซอร์หรือว่าครีมพวกนี้แหละครับสำหรับอย่างที่3นะครับถ้าคุณผู้ชมไม่สามารถที่จะรักษาได้ด้วยตัวเองนะครับน้องโก้แนะนำว่าให้คุณผู้ชมนะครับไปปรึกษานะครับแพทย์หรือคุณหมอก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นเภสัชกรก็ได้นะครับที่เขามีตัวยานะครับในเรื่องของการลดอาการแสบอาการระคายเคืองอาการคันลงได้นะครับอาจจะมีส่วนผสมของสเตียรอยด์นะครับที่เข้ามาอยู่ในครีมพวกนี้นะครับเพื่อลดอาการคันอาการระคายเคืองได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับน้องโก้ถึงแนะนำว่าให้ไปปรึกษาแพทย์นะครับหรือว่าเภสัชกรนะครับที่เขาสามารถใส่ตัวยาพวกนี้นะครับมาให้เราได้นะครับเราจะได้สามารถทาครีมพวกนี้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยนะครับไม่มีผลข้างเคียงในระยะยาวสำหรับตัวเรานั่นเองครับเอาละครับและนี่นะครับน้องโก้ก็มาแชร์ฟังนะครับสามรอบนะครับวิธีการสังเกตวิธีการดูแลนะครับอาการผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางผิวระคายเคืองง่ายนะครับมักจะเกิดจากปัจจัยต่างๆนะครับให้เราดูแลรักษาอย่างไรนะครับน้องโก้ก็แชร์ให้ฟังเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ลองเอาไปใช้ลองเอาไปทำกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับน้องโก้หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับถ้าใครชอบน้องโก้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับน้องโก้ไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย